ความคืบหน้าคดีสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกเงินรางวัล30ล้านบาทเป็นรางวัลที่1แต่พอพูดแบบนี้หลายคนอาจจะนึกถึงกรณีของคุณครูปรีชากับหมวดจรูนครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่จริงๆยังมีคดีของป้าติ้นกับป้าติ๋วจำได้ไหมจำได้ครับนะที่ป้าติ้นเนี่ยไปร้องกองปราบนะคะกรณีที่ว่าเอ๊ะป้าติ๋วเนี่ยมีการนำสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกเลขรางวัลเป็นรางวัลที่1แล้วได้เงิน30ล้านบาทไปขึ้นเงินสุดท้ายแล้วเนี่ยในวันนี้นะคะศาลมีคำพิพากษาค่ะคุณผู้ชมคะจำคุกป้าติ้นเป็นระยะเวลา12เดือนโดยไม่รอลงอาญานะคะเพราะว่ามีการแจ้งความแล้วทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาด้วยแล้วกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ย้ำยืนยันเลยว่าเอาเข้าจริงๆสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกล่าวอ้างถึงที่ว่าไปซื้อกันตอนที่ไปทำบุญที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีไม่มีอยู่จริงอ้าวกูเรื่องมาทั้งหมดเลยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวลองไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้และรายละเอียดของคดีนี้พร้อมๆกันจากการรายงานของคุณนะคะนันทินีบุญอินจากศาลอาญารัชดาค่ะเชิญคุณนะคะนันทินีค่ะค่ะศาลสั่งจำคุกป้าติ้นคดีหวย30ล้านเป็นเวลา12เดือนค่ะเนื่องจากหลักฐานชี้ชัดได้ว่าป้าติ้นมีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นหรือว่าป้าติ๋วซึ่งถูกกล่าวหาว่าขโมยหวยนั้นให้ได้รับโทษทางอาญาอีกทั้งพยานหลักฐานที่อัยการส่งฟ้องต่อศาลมาก็ยืนยันได้นะคะว่าหวย30ล้านนั้นไม่มีอยู่จริงค่ะหลังจากที่ต่อสู้คดีกันมานานกว่า2ปีตั้งแต่ปี2560กรณีที่นางเรวดีหาแก้วหรือว่าป้าติ้นไปแจ้งความกับตำรวจกล่าวหาว่าถูกนางจรูญเฮดหรือว่าป้าติ๋วยักยอกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลข392785จำนวน5คู่งวดของวันที่1เมษายน2560รวมมูลค่า30ล้านบาทโดยอ้างว่าได้ร่วมกันซื้อขณะไปทำบุญที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีแต่ต่อมาตำรวจสอบสวนพบว่าไม่มีใครนำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลขดังกล่าวไปขึ้นเงินรางวัลที่กองสลากจึงรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้อัยการยื่นฟ้องป้าติ้นฐานแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาล่าสุดวันนี้นะคะศาลก็มีคำพิพากษาให้จำคุกป้าติ้น1ปี6เดือนฐานแจ้งความเท็จเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญาเนื่องจากในงวดดังกล่าวมีผู้ถูกรางวัลที่1จริงแต่คำให้การของป้าติ้นมีเหตุให้บรรเทาโทษจึงลดโทษ1ใน3คงจำคุก12เดือนซึ่งจากภายหลังที่ศาลพิพากษาจำคุกป้าติ้นแล้วนะคะป้าติ๋วผู้ถูกกล่าวหาก็บอกว่ารู้สึกสบายใจที่ศาลเมตตาพิพากษาตามข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมก็อยากจะให้ป้าติ้นนั้นได้รับโทษกับสิ่งที่ทำลงไปเพื่อจะได้สำนึกในความผิดไม่ไปทำเช่นนี้กับใครอีกเพราะว่าที่ผ่านมาป้าติ้นไม่มีท่าทีของการสำนึกผิดแต่พยายามที่จะใส่ร้ายผู้อื่นโล่งใจค่ะสบายใจค่ะดีใจที่ศาลพิพากษาให้ติดคุก1ปีค่ะภูมิใจค่ะเพราะว่าสู้กันมา2ปีก็โอเคแล้วที่มันไม่ใช่เรื่องจริงให้เขาติดคุกซะมั่งเขาจะได้มีความคิดบ้างเดี๋ยวไปทำกับคนอื่นอีกเพราะป้าดูแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่มีจิตสำนึกอะไรทั้งสิ้นแหละเขาคิดอย่างเดียวคืออยากได้ของเขาแล้วเขาจะให้คนฟังเขาคนเดียวเขาไม่รับฟังใครนอกจากตัวเขาป้าก็ไม่มีอะไรจะพูดมากค่ะและนอกจากคดีแจ้งความเท็จใส่ร้ายป้าติ๋วแล้วนะคะป้าติ้นยังได้ไปแจ้งความเอาผิดนางสุดารัตน์น้อยนิดหรือป้าดาที่สน.ประเวศในลักษณะเดียวกันนี้โดยอ้างว่าถูกหวย30ล้าน2ปีซ้อนค่ะคืองวดวันที่1เมษายนปี2559และปี2560จึงเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะถูกป้าติ้นกลั่นแกล้งซึ่งทั้ง2คดีตำรวจได้สืบสวนสอบสวนเรื่อยมานะคะจนพบว่าหวย30ล้านนี้ไม่มีอยู่จริงและไม่มีการไปขึ้นเงินค่ะส่วนคดีหวยของป้าดานะคะศาลมีนบุรีจะมีคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่30กันยายนนี้เนื่องจากเป็นการต่างกรรมต่างวาระแต่ว่าลักษณะของการกระทำเป็นลักษณะเดียวกันค่ะ